บัญชียื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านมีแต่รายชื่อแต่ว่าไม่มีลายเซ็นมีผลสมบูรณ์หรือไม่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยในกรณีศึกษานะครับซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อร.913/2566นะครับในเรื่องนี้นะครับกรณีก็คือผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ที่จะต้องการยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นแต่ต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ไปแสดงตนลงลายมือชื่อและให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบถือว่าเป็นการแสดงเจตนาที่สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่คำตอบนะครับเมื่อกลุ่มราษฎรดังกล่าวได้ไปแสดงตนลงลายมือชื่อและให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงเจตนาต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นออกจากตำแหน่งย่อมถือเป็นการรับรองลายมือชื่อของตนเองและเป็นการแสดงเจตนาที่สมบูรณ์แล้วเมื่อผู้ที่ลงชื่อถอดถอนได้ไปแสดงตนและยืนยันการลงชื่อด้วยตนเองมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ดังนั้นเนี่ยการที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับ